ซีวะฮะก็เปิดนี่ห้ามเหรอใช่ทำไมใจตรงกันได้สองวิสามวิป๋าก็พูดละอ้าวได้ออกทีวีแล้วได้ออกทีวีช่อง IF แล้วช่องคลอดนะช่องคลอดอีป๊อปสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเข้ามาชมไลฟ์สดแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะใครที่ติดตามผลงานของ IF นะคะก็ต้องกดไลค์กดถูกใจเพจด้วยนะคะเพื่อที่เวลาที่เจไลฟ์สดจะได้ไปแจ้งเตือนสมาชิกทุกท่านนะคะเพราะว่าเจไม่ได้ไลฟ์ผ่านส่วนตัวนะคะแต่ว่าเป็นโทรศัพท์ของเจเองนี่แหละค่ะแต่ว่าจะไลฟ์ผ่านเพจสวัสดีด้วยนะคะน้องรักอาสกินะคะน้องรักชิคากินะคะคนนี้ FC IS ค่ะไม่มีหลังคาค่ะตามรูปแบบเลยค่ะพี่ชนายศปีนี้ไม่มีค่ะจะมีได้ไงเจเส้นอย่างดีแล้ว12วัน12คืนนี่ก็ไม่มีพอยังพายุฝนฝนอะไรไม่มีนะตอนนี้ก็เป็นการทำงานที่ต้องเอาตู้แหลกเก็บขึ้นรถ6ล้อนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้งานก็ต้องเก็บไว้บนรถแดดร้อนค่ะคลองตากแดดแต่ว่าทำใจค่ะเพราะว่าเราปีนี้ไม่มีอย่าเรียกหลังคาเลยเนาะเขาเรียกว่าไม่มีหลูบดีกว่าเพราะว่าในภาษาของคอนเสิร์ตก็เรียกเป็นหลูบนะคะเราไม่ได้ใช้หลูบท็อปสวัสดีค่ะพี่โก้คอนบุรีนะคะ IS สุดยอดขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็สวัสดีธีรศักดิ์ทนทานด้วยนะคะสวัสดีเฮียและเจเวทีสวยๆครับนะคะตอนนี้เป็นการทำงานระหว่างแข่งกับแสงแดดพระอาทิตย์นะคะที่บางสาวบอกว่าจัดหนักเลยเจนะคะก็จัดไปนะคะเดี๋ยวรูปแบบหรือว่าซิสเต็มแบบนี้ก็จะมีจังหวัดอำนาจเจริญนะคะมุกดาหารหนองบัวลำพูด้วยเดี๋ยวจัดหนักให้นะคะกับคนอำนาจเจริญนะคะมุกดาหารแล้วก็หนองบัวลำพูอาจจะปรับเปลี่ยนไปก็แล้วแต่เลยนะคะเพราะว่าการวางจอ LED นี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบยังไงล่ะซ้ำๆกันนะคะเดี๋ยวมีแบบเก๋ๆหรือว่าแบบทันสมัยหน่อยนะคะก็จะเอามาใส่ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ยกแหลกเก็บค่ะแหลกเปล่าที่เราเอาของออกแล้วเบ็ดกี่ดอกเดี๋ยวเจ๊พาไปดูค่ะแต่ตอนนี้มันร้อนเจ๊ก็เลยมาหลบหลังรถลิฟต์นะคะแล้วก็สวัสดีพี่สมชายชิดสีด้วยนะคะอยู่จังหวัดอ่างทองนะคะอ่างทองชัดเจนแน่นอนนะคะสวัสดีสไปเดอร์แมนด้วยนะคะแอดมินนะคะ FFC ครับอยากไปชมจังนะครับก็เรียนเชิญนะคะใครอยากมานะคะเพราะว่าต่อไปนี้เจ๊กับเฮียก็จะประจำการอยู่ที่นี่ละอยู่คอนเสิร์ตแล้วนะคะคอนเสิร์ตมีกันทุกค่ำคืนนะคะโบชัวก็ได้ออกไปทางสื่อแล้วนะคะออกไปทางโซเชียลแล้วก็ไปดูกันนะคะว่าเราชอบศิลปินไหนแล้วก็เลือกมาดูวันนั้นนะคะก็เริ่มแรกเลยประเดิมนะคะวันที่12นะคะอย่าลืมมาเที่ยวกันก็นับเวลาถอยหลังก็อีกไม่กี่วันนี่เอง 3-4 วันนี่เองนะคะก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะคะเดี๋ยวเย็นๆถ้าเกิดแบบพอจะมีเวลาเดี๋ยวจะมาทดสอบนะคะอาจจะเป็นด้านของแสงสีเสียงดูก่อนว่าอะไรมันจะเสร็จนะคะเพราะว่าตอนนี้ไฟพาเรายังไม่ได้จับเลยไฟพาเยอะแยะเลยนะคะไฟพายังไม่ได้จับเลยแล้วก็บีมนี้จับได้แค่ซ้ายมือนะคะซ้ายมือของด้านโทรศัพท์อะค่ะเหลือขวามือก็ยังไม่จับเลยบีมนะคะไฟพาก็ยังไม่จับนะคะไฟสโตบนะคะยังไม่ได้จับเหมือนกันเดี๋ยวเราคอยจับแล้วก็ตู้เบสนี่เรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแค่ต่อสายนะคะเบสกี่ดอกเดี๋ยวเจ๊พาไปดูนะคะตอนนี้ทำงานแข่งกับแสงแดดค่ะ
ถามว่าร้อนไหมนะคะก็ตอบว่าไหม้เลยค่ะไหม้นี่คือไหม้เกรียมเลยนะคะเราประจำการที่นี่มาได้วันที่7นะคะเมื่อวานถือว่าทำงานเร็วมากแล้วก็ด้วยความที่คนงานเยอะนะคะทำงานเร็วขอบคุณพี่พรที่ลาพรมวัดด้วยนะคะเจ๊คนสวยทั้งสวยและเก่งขอบคุณมากเลยนะคะทีมงานก็เก่งค่ะถ้าไม่ได้ทีมงานดีนะคะผลงานก็จะไม่ออกมาดีนะคะพอดีว่าพวกเด็กเขาจัดนะคะใช่ค่ะเป็นเทค IS ค่ะทีมงานได้นอนหรือยังนะคะทีมงานนอนน้อยนะคะแต่นอนนะ อยู่กันเมื่อคืนอยู่กันเมื่อคืนซัดแจ้งนะคะได้ข่าวว่าตีห้ากันตีห้ากว่าๆด้วยบางคนก็บอกยังไม่ได้นอนเลยแดดไล่แล้วนะคะทีมงานได้นอนหรือยังโหดมากครับปีนี้นะเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันว่าจะโหดหรือเปล่านะคะลำดวนชัดเจนขอบคุณมากเลยค่ะ FC นะคะเดี๋ยวเบ็ดกี่ใบเดี๋ยวเจ๊พาไปดูค่ะพี่โก้โคราชเด้อนะคะพิษโลกเหรอครับพิษโลกพิษโลกชัดเจนบางครั้งแบบเราพิมพ์ไปเนาะมันสะกดให้เราแบบอัตโนมัติไงมันก็เลยกลายเป็นเป็นภาษาอีกแบบหนึ่งนะคะอยากฟังเสียงเดี๋ยวรอตอนเย็นๆพร้อมดีกว่าตอนนี้มันอะไรยังไม่ลงตัวเลยแต่ถือว่าทำงานเร็วมากเพราะว่าเมื่อวานเท่าที่เฮียโพสต์ไปก็เราเพิ่งมานะคะวันที่7เราเข้าตั้งวันที่7นะคะแต่ทีนี้ด้วยความที่ถามคนงานแล้วเขาก็อยากทำงานกลางคืนกันนะคะแต่ว่าช่วงบ่ายช่วงเย็นทั้งวันเราก็ขึ้นของนะคะแล้วเราก็เอารถมาประจำการไว้ที่กับสนามชัยเจริญรถโอเคเอ้ยเหล็กล็อกล้อด้วยนะไม่งั้นไหลนั่นน่ะเหล็กล็อกล้ออ๋อจอดขวางเหรอไม่ดูด้วยละกันเอาเลื่อนเลยเลื่อนเลยเจ๊มองไม่เห็นตัวหนังสือเท่าไหร่เพราะว่าแสงแดดกับหน้าจอโทรศัพท์มันทำให้มืดนะคะเดี๋ยวพอจะอ่านเท่าที่อ่านได้นะคะสวัสดีพี่เหรียญด้วยนะคะพี่เหรียญอย่าพลาดนะคะอันนี้ตู้เบสค่ะตู้เบสเจ๊มาในโซนของตู้เบสแล้วทุกคนดูดิว่ามีกี่ใบนับตามตะแกรงเลยนะคะนับตามตะแกรงเลยอันนี้เฉพาะซ้ายขวานะอันนี้ยังไม่รวมกับข้างหน้าด้วยเฮียกะว่าจะอัดใส่คนที่อยู่ระหว่างกลางช่วงกลางๆของเวทีนะคะเฮียว่าจะอัดใส่มาทางคนดูค่ะคนดูคอนเสิร์ตเพราะว่าปกติแล้วก็จะไม่ค่อยวางแต่ว่าเดี๋ยวปีนี้จะลองวางดูแล้วจะอัดใส่คนที่ชอบหนักๆโหดๆ นะคะต้องมาอยู่หน้าเวทีหนักๆโหดๆนะคะเสียงก็จะเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะคะอลังการมากขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจ๊ด้วยนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้แบบว่ามาดูย้อนหลังได้ด้วยแล้วก็เพื่อนของเพื่อนของเพื่อนเราที่ยังไม่ทราบนะคะก็จะได้รู้เดี๋ยวเขาไปแจ้งเตือนนะคะระหว่างที่เรากดไลค์กดแชร์นะคะเบสหน้า18นี้ไปไหนแลนไปร้าน DIY อ่ะ60บาท DIY ไงอันนี้รถหนังค่ะเจ๊เอามาทั้งหมด4คันแล้วแท่นมิกเราทำใหม่ด้วยนะปีนี้ทำใหม่ด้วยเจ๊มองไม่เห็นตัวหนังสือเลยอ่ะมันอยู่ระหว่างแดดสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดี200กว่าคนดูนะคะบีมกี่ลูกคนรับเจ๊ยังไม่เข้าใจนะคะอันคำถามนี้ลำดวนสังขะชัดเจนขอบคุณมากค่ะเสื้อได้รับแล้วเนาะ2ตัวอย่าลืมถ่ายแล้วลงกลุ่มได้นะโพสต์มานะคะเป็นเสื้อกีฬาผ้าดีมากเลยรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะบทเชษก็บอกว่าชัดเจนนะคะเจ๊ก็ร้อนไม่ใช่เจ๊ไม่ร้อนนะคะแต่ว่าดีได้เสื้อคลุมอำนาจเจริญก็ดูด้วยนะคะอำนาจเจริญเหรออำนาจเจริญอำเจริญชัดเจนโอเคตู้เบสเด
เดี๋ยวทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้เจ๊นะคะแล้วก็ต้องไปกดถูกใจที่เพจด้วยนะคะไปกดถูกใจเพื่อที่ต่อไปนี้ถ้าทุกคนอยากรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ IS นี่คือเจ๊ไม่ได้แพร่ภาพส่วนตัวนะคะแล้วก็ไม่ได้อะไรอะไลฟ์สดไม่ได้ไลฟ์สดส่วนตัวเจ๊จะไลฟ์ผ่านเพจนะคะเพราะว่าหนึ่งในนั้นเจ๊ก็เป็นแอดมินที่ดูแลเพจเองด้วยนะคะร่วมๆกับน้องๆร่วมๆกับแอดมินคนอื่นๆด้วยนะคะตอนนี้กำลังจะกางเต็นท์ตัวใหม่เราอาศัยกางเต็นท์เอาแต่ว่าเวลาแสดงคอนเสิร์ตอะแสดงคอนเสิร์ตนี้เราจะไม่ใส่นะเราจะยกลงข้างล่างแต่ช่วงนี้เป็นเวลากลางวันเราก็อาจจะนั่งทำงานหรือว่าแบบให้เด็กเขาได้เฝ้าของอะไรด้วยก็ต้องหาอะไรทับขาด้วยกางง่ายค่ะเพิ่งสั่งมาเจ๊สั่งมา3-4ตัวนะคะเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวแบบให้เด็กเขาได้นอนเฝ้าของด้วยแม็กบอกว่าผมไปแอบมองมาแล้วเมื่อกี้ใช่เจ๊เห็นมอไซค์อยู่คันหนึ่งแล้วก็ปิดแมสด้วยมิดชิดเลยไม่รู้จะไม่ต้องแอบนะเจ๊ฉีดยาแล้วนะคะสามารถมาทักทายได้เจ๊เป็นคนเข้าง่ายถึงกับทุกคนนะคะปีนี้สุดจัดเดี๋ยวเราจะก็ที่สุดจัดเพราะว่าเราลองอยากเปลี่ยนโฉมใหม่ดูนะคะลองไม่มีลูปท็อปหรือว่าลองไม่มีหลังคาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเสียงเบสเรานี้ก็จัดหนักเลยเสียงกลางนี่ยังไม่ขึ้นนะเนี่ยวันนี้ว่าจะเอาเสียงกลางขึ้นเสียงกลางนี่คือแหลกนี่คือรอแล้วเตรียมรอเพราะว่าที่ทุกคนเห็นอยู่ในแหลกนี่ก็คือเป็นเสียงกลางของโปรยูโรเทคนะคะซึ่งจะแขวน2พวงนะคะพวงละ8ใบค่ะก็เฉพาะเสียงกลางนะคะพวงละ8ใบข้างละ16ก็16 16 32เฉพาะเสียงกลางนะคะ32ใบนะคะเดี๋ยวเสียงกลางนี่คือจะเพาะมากเลยเวลาที่แบบเราได้ทำการมิกคอนเสิร์ตนะคะครับเที่ยงไม่ต้องห่วงครับเจ๊ทำใส่กล่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีพี่นางแล้วก็มีแม่บ้านนะคะยายแอฟแล้วก็มีพี่นางนะคะแม่บ้านเขาเตรียมรอแล้วแต่ว่าบางคนก็กลับไปนอนบ้านหรืออะไรก็เช็คตามจำนวนลูกน้องนะคะอันนี้ก็เป็นข้าวกล่องข้าวกล่องกับน้ำนะคะเอามาไว้ให้คนงานนี่ค่ะก็เป็นเสบียงแล้วก็เหลือโดบนะคะโดบของเราทุกคนบอกอยากเห็นเบสนะคะนับตามตะแกรงเลยนะคะนับเองเลยค่ะตามใจชอบเลยใครนับได้เท่าไหร่ก็ตามไลฟ์สดเลยนะคะเพราะว่าขณะนี้เจ๊ไลฟ์สดให้ทุกคนได้รับชมนะคะเดี๋ยวจะลองขึ้นไปบนเวทีหน่อยเพราะว่าข้าวเที่ยงเจ๊ยังไม่ได้กินหรอกพอดีกะว่าเดี๋ยวจะไลฟ์สดเสร็จก่อนเดี๋ยวจะหากินแถวนี้ง่ายๆเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับมาที่นี่อีกนะคะอันนี้จะเป็นเสียงกลางยังไม่แขวนนะคะเดี๋ยวเตรียมรอพอเราแขวนเสร็จเราจะเก็บแหลกเอาไว้บนรถนะคะงานมีด้วยกัน12วันนะคะอย่าลืมวันที่12นะคะเป็นงานวันแรกของเราอันนี้เป็นทัสนะคะทัสกับเหล็กนี่คนละอย่างกันนะทัสก็จะเบาหน่อยแล้วก็มีราคาค่อนข้างแพงนะคะนี่ไฟพายังไม่จับเลยนะไฟพาเรายังไม่จับเลยเดี๋ยวจับไปสักตอนเย็นนะคะอันนี้บีมตัวใหม่รอที่จะขึ้นประจำการอันนี้กำลังคว่ำหน้าอยู่เป็นไงคะเฮียเหนื่อยไหมครับสู้ๆเนาะกับ300กว่าคนดูที่ให้กำลังใจมานะคะงานอะไรครับเจ๊พี่ไม้น้อยเมืองปรางต้องไปกดถูกใจ บางคนเขาไม่ติดตามเราเพราะว่าบางครั้งเพื่อนแชร์ไปอาจจะเห็นไงเราต้องเข้าใจเขาด้วยเพราะว่ามีอีกเยอะที่ยังไม่รู้จักเราแล้วก็ยังมีอีกเยอะที่รู้จักเราแล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็นสโตปไหมเป็นสโตปนะคะอันนี้ยังไม่แกะเลยพลาสติกยังอยู่เลยนะคะงานอะไรพี่ไม้น้อยพี่ไม้น้อยไปกดถูกใจเพจที่เจ๊กำลังไลฟ์สดอยู่เนี่ย
ไปกดถูกใจนะเวลามีการแจ้งเตือนเดี๋ยวเวลาเจ๊ไลฟ์สดมันจะไปแจ้งเตือนเราจะได้รับชมผลงานนะคะสงขารับชมไกลมากเลยนะคะสมุทรปราการก็บอกว่าชัดเจนนะคะนครสวรรค์ก็มานะคะบ่อวินด้วยนะคะบ่อวินนครสวรรค์ราชบุรีก็มาโอ้โหแบบกำลังใจทั่วประเทศเลยนะคะบางปูตอนนี้เด็กกำลังกางเต็นท์ค่ะเจ๊ผมรอเสื้อไซส์ L สีน้ำเงินจนกว่าจะมีนะครับได้จ้ะหน่วยกู้ภัยอย่าเพิ่งโทรหาเจ๊นะเพราะตอนนี้เจ๊ไลฟ์สดอยู่มันไม่สามารถรับสายได้อะเดี๋ยวเจ๊เข้าไปดูข้อความเดี๋ยวเราคอยไปคุยกันมาดูหน้าเจ๊ทำไมคะดูการทำงานดีกว่านะลาม2ชัดเจนขอบคุณมากเลย FC งานที่ไหนครับพี่ทองสุขพิงเพาะนะครับเดี๋ยวไปกดติดตามกดถูกใจเพจเอาไว้นะครับเดี๋ยวเวลามีการไลฟ์สดหรือว่ามีผลงานดีๆหรือว่าถ่ายทอดผลงานลงไปทางเพจนะคะจะได้รู้เกี่ยวกับวันแต่ละวันว่า IS เขาทำอะไรบ้างนะคะจะได้เป็น FC กันพี่ทองสุขนะคะเพราะว่าเจ๊ไลฟ์ผ่านเพจนะเจ๊ไม่ได้ไลฟ์ผ่านส่วนตัวนะคะปอปาบอกชัดเจนมีคนตอบให้แล้วนะคะหน่วยกู้ภัยน้ำหวานฟ้าเขาตอบให้แล้วนะคะนี่เดินสียังแบบติดรองเท้าอยู่เลยสดๆเลยมันยังไอ้นี่อยู่ไหมอันนี้ไฟบีมเดี๋ยวตัวนี้คือขึ้นแล้วนะคะตัวฝั่งด้านซ้ายมือของโทรศัพท์เนี่ยขึ้นแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะจับไฟด้านขวามือนะคะก็อันนี้ก็จัดเรียงเอาไว้ก่อนนะคะมีไฟบีมมีทั้งซื้อเพิ่มนะคะกับมีใช้เดิมอยู่แล้วนะคะไฟบีมเยอะเลยอันนี้ก็ไฟพานะคะไฟพานับไม่ถูกหรอกค่ะไฟพาเยอะมากเลยใส่มาติคอใส่เมนนะคะไฟบีมเยอะมากอันนี้กำลังตอกสลักทัดค่ะจะขึ้นไปจับไฟโอ้ยไม่เป็นวัยรุ่นก็ดูได้ค่ะเราก็ดูแบบดูชมไลฟ์สดอยู่ทางบ้านไงเราไม่ต้องมาอยู่หน้าเวทียกขาอันนี้หมวกบีมะอันนี้หมวกบีมนะคะที่จะต้องใส่แบบนู้นเพื่อที่จะกันตัวเขาเรียกอะไรอ่ะแผงควบคุมดิจิตอลเขาอ่ะมันไม่สามารถถูกน้ำได้ฉะนั้นเราต้องใส่หมวกให้เขาด้วยนะคะหมวกนี้ต่างหากนั้นเนี่ยขายกันเป็นใบนะคะไม่ได้แบบขายยกโหลรังสิตชัดเจนนะคะเบนเดี๋ยวเจ๊ซื้อเข้ามาให้ทีหลังอันนี้ให้พวกเขาที่ส่งรายชื่อก่อนเพราะว่าตอนส่งรายชื่อไม่ได้มาขัดคนนึงไม่ป้ามา15อันอยู่ในรถอีก2อ๋อไม่เห็นเอาลงเท่านั้นไงไม่นั้นอยู่ในรถอีก2งั้นไม่ต้องงั้นก็กินได้พอแต่น้ำแข็งพอไหมซื้อมาหางไม่พอดีติดกับรถมาของน้ำแข็งเมื่อคืนไองานบอลมันเหลือมาเยอะอันนี้อะไรป๋าบอกหน่อยอันนี้บอดไฟครับบอดไฟดูชมหน้าได้ไหมมันอย่าขึ้นเลยเห็นแล้วเห็นตั้งแต่อยู่โกดังแล้วไฟเทคสุดยอดพี่โก้บอกไฟเทคสุดยอดไฟเทคที่ไหนอะเจ๊ทำคอนเสิร์ตอยู่ตอนเนี้ยอันนี้บีมตัวใหม่มั้งกำลังจับสลักอยู่เป็นบีมตัวใหม่เอาออกจากแหลกนะคะมีด้านนี้แล้วก็ด้านนู้นแล้วก็ตรงนี้
ี๋ยววันนี้ถ้าอะไรมันเสร็จได้เราก็จะลองนะคะเราก็ยังบอกไม่ได้ว่าเราจะลองไฟก่อนหรือเราจะลองเสียงก่อนหรือเราจะลองแสงหรือว่าจอ LED ก่อนนะคะเดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวเจ๊ไลฟ์สดให้ดูแน่นอนแต่ว่าขอกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะขอคำคอมเมนต์ในเชิงบวกนะคะเป็นกำลังใจให้กับคนที่ทำงานเหนื่อยๆนะคะใครมาป่วนหรือว่ามาเกลียนนี่คือขออนุญาตนะคะขออนุญาตคุณไม่ได้ไปต่อนะคะสนามช้างหรือว่าสนามแสดงช้างของสุรินทร์นี้คือแบบกว้างใหญ่มากนี่อันนี้เป็นบริเวณที่จะบรรจุคนได้คือหนึ่งเป็นหมื่นๆคนเลยนะคะคอนเสิร์ตแล้วทางโน้นที่ทุกคนมองเห็นก็เขากำลังจะกั้นฉากเพราะว่าจะมีการแสดงแสงสีเสียงของช้างนะคะเขาเรียกอะไรอ่ะยุทธหัตถีนะคะอันนั้นซึ่งไม่เกี่ยวกับเราน่าจะเป็นออร์แกไนซ์หรือว่าเป็นทางจังหวัดทำนะคะส่วนเราก็จะประจำการอยู่นี่ละ12วัน12คืนเลยส่วนที่ทุกคนเห็นข้างหน้านั้นคือแท่นมิกนะคะแต่ว่าแท่นมิกยังไม่มีอะไรไปวางนะคะเดี๋ยวยังไงจะลองกันบนเวทีก่อนคอยยกไปนะคะอันนี้ตู้ไซฟิลของเราก็ประจำการแล้วนะคะสองบนล่างนะคะทั้งเบสทั้งกลางเดี๋ยวเหลือตู้มอนิเตอร์ที่ทุกคนเห็นนี้ในแหลกเนี้ยที่วางข้างหน้านี้จะเป็นตู้มอนิเตอร์ของศิลปินเขาไว้ฟังของเขานะคะเวลาเขาเล่นดนตรีนี่คือเขาจะได้ฟังของใครของมันมือเบสก็ของมือเบสมือกีตาร์ก็ของมือกีตาร์มือคีย์บอร์ดก็ของมือคีย์บอร์ดนะคะส่วนไซฟิลนี้ก็จะเป็นแบบโดยรวมของนักร้องที่จะออกมาแล้วฟังตัวเองบนเวทีนะคะเพื่อที่จะดูว่ากองมันเยอะไปไหมถ้าเยอะไปก็ต้องลดลงนะคะหรือว่าเบสมันเยอะมันแหลมหูหรือว่ามันหนวกหูหรือว่าแบบเกินคนอื่นกีตาร์เกินเบสเกินกีตาร์อะไรเงี้ยก็สั่งลดสั่งเพิ่มได้นะคะทำงานคอนเสิร์ตนี่คือจุกจิกมากเลยจุกจิกกว่าภาพยนตร์นะคะอันนี้เขากำลังจะแขวนเสียงกลางเราจะแขวนเสียงกลางแต่ว่ากำลังจะใช้รอกไฟฟ้ามันต้องใช้รอกไฟฟ้าในการดึงขึ้นกินข้าวก่อนก็ได้นะจะได้เอาเสียงกลางขึ้นอันนี้เขาจะเอาป้ายไฟขึ้นนะคะเอาป้ายไฟขึ้นเป็นไงลูกพี่สุดยอดบอดไฟรอดไหมรอดอืมแต่มาคืนละอันนี้ไฟพาเยอะมากยังไม่รู้จะจับยังไงเดี๋ยวคอยดูว่าจะจับยังไงให้สวยถ้าไม่สวยก็ต้องย้ายตำแหน่งเปลี่ยนใหม่ใจร่มๆอ่ะแกใช้เหรอไปเอามาเฮียแกใช้บ่ก็ล่มนี่ก็ใช่แต่ว่าตอนเราแสดงคอนเสิร์ตแล้วเราจะไม่ได้ใช้เต็นท์นะเต็นท์จะหุบเอาไปลงข้างล่างตอนทำการแสดงคอนเสิร์ตอันนี้เราแค่เอามาพักล่มหลบล่มนะคะทำไมเอาข้าวขึ้นมาให้หมดดูให้ไม่ให้คนทำงานก่อนเอามาแล้วให้คนอยู่ที่ให้คนมีรายชื่อก่อนเอาไฟลงมาเอามากองไว้ก่อนเดี๋ยวมากินข้าวโอเคลงมาเฮียกินข้าวยังกินอะไรกินก๋วยเตี๋ยวไหมอ่ะจะมาไม่อยากบอกแล้วลด6กิโลโอ้ยขอน้ำหนักนั้นเป็นของเมียได้ไหมอันนี้อ้วนเอาอ้วนเอา75เนี่ยตั้งเมื่อเช้าเหลือแต่ช่างมันกว่าจะเสร็จงานช่างนี่ต้องเหลือ65อย่างอื่นอย่าลดนะพุงลดได้อย่างอื่นห้ามลดนะพุงนี่ลดไปเยอะลดไปเยอะไปคืนน็อกตี5น็อกตี5ใช่เพราะว่า
ตอนที่มาบ้านก็ได้ยินเสียงอยู่แต่ว่าก็รู้แต่ว่าดึกมากเพราะว่าตอนที่เจ๊กลับก็เกือบจะตีสองแล้วเจ๊กลับบ้านประมาณตีหนึ่งครึ่งเกือบตีสองขอโทรศัพท์หน่อยดิพ่อกับแม่โทรมาเมื่อกี้แม่เผื่อมีธุระด่วนแม่ไม่ใช่พ่อแต่ต้องโทรเบอร์พ่อไงพ่อจะนี่กำลังใส่สลักค่ะใส่สลักของทัศยังใส่สลักของทัศกะร้อนจริงเลยทำงานแต่วันนี้น่าจะสบายหน่อยที่ทุกคนเห็นนี้งานนี่ยังไม่ถึง 50% เลยนะในความคิดของพวกเราถ้า 50% ของพวกเรานี้คือต้องเกินนี้ต้องทดสอบอะไรได้อ่ะไม่รับเลยอ่ะเดี๋ยวใครอยากซื้อเสื้อนะเดี๋ยววันงานจะเอาเสื้อมาขายที่แท่นมิกด้วยเดี๋ยวจะเอามาแขวนให้ทุกคนเลือกจะเอามาทุกไซส์ทุกแบบเลยนะคะเสื้อมีหลายรุ่นด้วยมีแต่รุ่นสวยๆด้วยนะคะก็รุ่นใหม่ตอนนี้กำลังเป็นหน้าหนาวเจ๊สั่งผลิตแขนยาวไปอยู่ผลิตแขนยาวแล้วก็เป็นจ้ำช่วงแขนนะคะจ้ำพวกมาที่หลังให้ทำเยอะๆให้ทำก่อนค่อยกินมาที่หลังคนเขาทำก่อนยังไม่ได้กินเลยเดินอีกหลายๆรอบจะได้เหงื่อออกหน่อยตุอ้าวหัวเราะอีกหัวเราะตัวเองอีกอ้าวกล้วยหอมกระโอบปลาทูการกินปลาทูเขาให้กินกับมือใช้โอ้โหได้นั่นแหละจะไงนะมันเค็มๆด้วยใจเย็นป้าใจเย็นเราแกทำเองล่ะไม่ล้มหรอกระดับไหนแล้วต้นไม้อ่ะเฮ้ยอ่ะโอเคเราจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเจ๊ไปหาข้าวกินเหมือนกันเดี๋ยวจะเข้ามาใหม่ตอนนั้นก็เดี๋ยวน่าจะมีอะไรคืบหน้าไปกว่านี้นะคะขอบคุณมากเลยทุกคนที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจด้วยแล้วก็โพสต์นี้อย่าลืมแชร์ออกไปนะคะเพื่อที่จะได้ดูย้อนหลังกันด้วยนะคะเดี๋ยวการทำงานอีก 50% เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเสร็จเรียบร้อยขนาดไหนนะคะโอเคเลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่สละเวลาเข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ